สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะและก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะของวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่1นะที่เราจะพบกันนะคะเราก็จะพบกันสัปดาห์หนึ่งก็3ชั่วโมงใช่ไหมคะ3ครั้งก็คือในวันจันทร์ชั่วโมงที่1วันพุธชั่วโมงที่2และวันพฤหัสชั่วโมงที่อะไรคะ1ชั่วโมงที่1นะคะสัปดาห์หนึ่งเราจะพบกัน3ชั่วโมง3ครั้งนะดังนั้นคิดว่านะคะงานที่ครูสั่งให้นักเรียนทำนะคะก็คงจะไม่มีปัญหานะน่าจะทำได้โดยเฉพาะนะคะวิชานี้เป็นวิชาฝึกทักษะนะคะวิชาคณิตศาสตร์อ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยว่านะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นั้นนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องที่1นะเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้อะไรและนักเรียนจะต้องทำอะไรให้ได้บ้างพร้อมไหมคะเรามาดูกันเลยนะคะวิชานะคะคณิตศาสตร์ใช้รหัสวิชาว่าคอ2 2 1 0 1นะคะรหัสวิชานะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะจำนวนหน่วยกิตก็ 1.5 หน่วยกิตนะคะที่เราจะเจอการสัปดาห์ละ3ชั่วโมงหรือ3ครั้งนะคะต่อไปมาดูรหัสวิชาคอหมายถึงอะไรคอคอหมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะคะเป็นคำสมาสคณิตบวกกับศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์นะคะคอคือกลุ่มสาระนะคะถ้าคอควาถ้าเป็นคอก็กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ถ้าเป็นททหารกลุ่มอะไรคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกตัวอักษรเนี่ยเป็นกลุ่มสาระต่อไปเลข2พูดเปล่าๆปารู้รหัสว่าอะไรแล้วเลข2หมายความว่าต้องรู้ความหมายด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเราใช้เลข2นะคะถ้าเลข3ก็เป็นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะนะคะต่อไปเลขอะไรนะต่อไปเลขอะไรคะเลข2หมายถึงอะไรเลข2หมายถึงอะไรคะปีในระดับการศึกษาปีนี้เป็นปีที่2ในระดับศึกษาตอนต้นก็คือม2ต่อไปเลขอะไรต่อคะเลข1หมายความว่านักเรียนจะเห็นรหัสนะคะหลายๆวิชาบางรหัสเนี่ยตัวเลขที่ตัวที่3เนี่ยบางรหัสก็เป็นเลข2บางรหัสก็เป็นเลข1มันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นเลข1เป็นวิชารายวิชาพื้นฐานค่ะเป็นประเภทของรายวิชาถ้าเลข1นี่คือวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนรวมกันทั้งหมดนะคะเรียนทุกคนพื้นฐานนะถ้าเป็นเลข2ล่ะเป็นวิชาเพิ่มเติมใช่มั้ยคะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะเป็นวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ต่อไปอะไรคะศูนย์อะไรคะศูนย์หนึ่งสองตัวเลยอันนี้ก็เป็นลำดับรายวิชานะลำดับรายวิชานะคะอย่างคณิตศาสตร์ไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างวิชาสังคมเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นละว่านะคะภาคเรียนที่หนึ่งนี่ก็มีทั้งศูนย์หนึ่งศูนย์สองใช่ไหมคะศูนย์สามอะไรแล้วแต่ลำดับรายวิชาเพราะว่าอย่างวิชาสังคมเนี่ยมีหลายรายวิชาใช่ไหมคะมีสังคมที่เป็นอะไรภูมิศาสตร์แล้วก็มีสังคมที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มีสังคมที่เป็นพุทธศาสนาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างประวัติศาสตร์
นะก็แยกรหัสไปอีกหนึ่งนะอันนี้คล้ายๆกันอ้าวต่อไปทราบแล้วนะรู้รหัสแล้วไม่รู้เลยว่าหมายความว่าไงต้องทราบด้วยอ่ะตอนนี้มาดูการวัดผลประเมินผลนะคะเราก็จะมีการวัดความรู้ที่เรียนไปแล้วแล้วความรู้นะคะที่เรียนตั้งแต่สะสมตั้งแต่ระดับประถมนะใครสะสมไว้มากนะคะใครสะสมไว้น้อยนะคะพยายามไปนะคะไปรื้อฟื้นนะคะวัดความรู้แล้วก็ความเข้าใจโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นอกจากมีความรู้แล้วต้องมีอะไรด้วยนะคะความเข้าใจเพราะต้องเป็นนำไปใช้นะคะเพราะต้องนำไปใช้นะคะเพราะนั้นการวัดผลเนี่ยก็จะมีดับแรกก็คือพลังงานพลังงานก็คือให้งานนักเรียนไปศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเมื่อให้งานไปแล้วนะนักเรียนก็นำมาเสนอภายในชั่วโมงเรียนก็จะมีการประเมินผลให้นักเรียนด้วยก็คือให้คะแนนนะคะการให้คะแนนเนี่ยนะในกรณีอย่างเช่นห้องไหนวันนี้ห้อง2ใช่ไหมคะ2ทับ2นะคะเข้าห้องออกอากาศเพราะนั้น2ทับ2ก็มีโอกาสที่จะได้รับคะแนนนะคะสะสมคะแนนไว้ในกรณีที่พอเราทำกิจกรรมนักเรียนสามารถตอบได้นะคะแล้วเราต้องมีกติกามารยาทเวลาจะตอบทำไงนะยกมือแล้วไงเลยตอบเลยหรอคะยกมือแล้วตอบเลยหรือเปล่าเปล่าต้องรอให้ครูเรียกก่อนนะคะไม่ใช่บอกยกมือยกกันปุ๊บตอบกันไม่ใช่นะคะยกมือถูกนะมารยาทแต่ก็ต้องให้เรียกก่อนเพราะถ้ายกมือสัก10คนนะคะตอบพร้อมกัน10คนนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่านะใครตอบผิดตอบถูกเพราะเสียงมันอาจจะเป็นไงคะฟังไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องยกมือและรอเรียกนะคะใครตอบถูกให้คะแนนใครตอบผิดลบคะแนนดีไหมไม่ดีใครตอบผิดไม่ลบนะคะถือว่านักเรียนทำไมแล้วตอบแล้วนะคะผิดถูกไม่เป็นไรนะผิดถูกมีการแก้ไขได้จะได้รู้ว่าไอ้ที่เราตอบไปเนี่ยมันผิดยังไงดีกว่าคนนั่งเฉยๆนะคะเพราะนั้นตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่ถ้าถูกก็ได้คะแนนนะคะผิดก็แก้ไขได้ต่อไปชิ้นงานนะคะชิ้นงานบอกแล้วนะคะคำว่าชิ้นงานก็แสดงว่างานไปละเป็นชิ้นเลยก็ต้องมีงานส่งนะคะในภาคเรียนนี้ชิ้นงานของนักเรียนที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือในบทที่3นะในบทที่3ชิ้นงานของนักเรียน1งานเลยก็คือเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมดีมากแสดงว่าบางคนทราบแล้วนะคะว่าเทอมนี้จะเรียนอะไรบางคนได้เปิดดูแล้วนะคะใช้ได้นะคะหรือบางคนยังไม่เคยเปิดหนังสือเลยต่อไปก็เป็นการสอบนะมีสอบย่อยสอบย่อยหมายความว่าเราสอบทุกบทที่เรียนนะคะจบ1บทก็สอบแต่บทที่1นี้จะสอบ2ครั้งนะคะเพราะบทที่1มีเรื่องอัตราส่วน1เรื่องนะมีทั้งอัตราส่วนทั้งสัดส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาสอบ1ครั้งแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของร้อยละหรืออะไรนะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เคยได้ยินไหมประถมเรียนไหมคะเรียนแล้วเห็นไหมคะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาต่อยอดเข้าใจคำว่าต่อยอดไหมต้องวางพื้นฐานให้เป็นไงคะดีถ้าพื้นฐานไม่ดีต่อไปไงล้มเพราะนั้นใครที่พื้นฐานยังไม่ค่อยดีโดยเฉพาะบวกลบคูณหารวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีการดำเนินการอยู่แค่นี้บวกลบคูณหารนักเรียนมาเรียนม.2 เนี่ยนะคะหรือม.1 นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังเลขยกกำลังก็คือในเรื่องของการละคูณแค่นั้นเองเห็นไหมคะนะไม่ต่างนะคะบวกลบคูณหารแค่นั้นเองเพราะนั้นพื้นในเรื่องของการบวกลบคูณหารต้องดีนะคะไปทบทวนมานะเราก็จะมีการสอบย่อยบทที่1เนี่ย2ครั้งนะเรียน
สัดส่วนจบสอบร้อยละจบสอบเพราะนั้นนักเรียนต้องรู้โดยอัตโนมัติว่าจบบทนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้แล้วนะเตรียมสอบสอบนะคะไม่มีกขคงงนะคะสอบย่อยสอบโดยแสดงวิธีทำนะคะคำว่าวิธีทำก็คือสอบโดยแสดงว่าขั้นที่1ทำไงขั้นที่2ทำไงขั้นที่3ไงไม่ใช่ลอกโจทย์คำตอบมาอย่างนั้นไม่ให้นะคะอย่างนั้นเราไม่ได้เรียกว่าแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำคือต้องมีขั้นตอนนะคะก่อนที่จะได้คำตอบมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะเพราะนั้นอย่าลืมว่านักเรียนต้องเรียนด้วยความเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วโจทย์มาในลักษณะไหนนักเรียนเป็นไงคะทำได้ไหมทำได้เพราะเรารู้ขั้นรู้ตอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเวลาเรียนเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนักเรียนต้องรู้ว่านะคะเรื่องนี้ขั้นที่หนึ่งทำอะไรขั้นที่สองทำอะไรขั้นที่สามทำอะไรนักเรียนต้องทำได้แน่นะคะสอบย่อยก็คือสอบก่อนกลางภาคเนี่ยนะคะเราก็จะเก็บประมาณ40คะแนนนะคะตอนนี้บอกว่านะได้ข่าวมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนะคะ70ต่อ30นะคะเพราะฉะนั้นจะสอบย่อยก่อนกลางภาคก็40สอบกลางภาคก็10แล้วก็สอบหลังกลางภาคอีก30สอบปลายภาคอีก20นะคะสอบกลางภาคกับสอบปลายภาคถึงจะเป็นนะคะกขคงอแต่เป็นการรวมทั้งหมดนะต่อไปเอกสารประกอบการเรียนนะคะส่วนระดับเกรดเนี่ยมันคงไม่ต้องบอกแล้วนะอยู่ม.2 แล้วเอกสารประกอบการเรียนทุกคนมีแล้วอยู่ในมือเล่มสีชมพูอ่อนหวานนะคะเล่มสีชมพูนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1นะเล่มนี้ทุกคนต้องมีนะทุกคนต้องมีเพราะโรงเรียนทำไมแล้วแจกให้แล้วนะคะและใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องนำมาทุกชั่วโมงที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะใช้กิจกรรมก็คือแบบหัดในหนังสือเรียนเนี่ยนะนักเรียนก็จะได้ทำอย่างรวดเร็วจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าบอกแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาฝึกทักษะต้องฝึกมากๆนะคะถึงจะเก่งนะวิชาฝึกทักษะอย่างเช่นวิชาพละศึกษาเนี่ยใครต้องการเล่นกีฬาเก่งก็ต้องฝึกบ่อยๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเวลาเราฝึกทักษะนะคะถ้าเวลาฝึกทักษะนักเรียนก็ต้องมีสมุดอีกหนึ่งเล่มก็คือสมุดทดเลขนะสมุดทดเลขนะคะครูย้ำว่าสมุดทดเลขนะไม่ใช่เศษกระดาษทดเลขนะนะสมุดทดเลขก็เอาสมุดทำไมคะที่เหลือใช้เก่าเนี่ยมาเย็บเป็นเล่มซะรวมเล่มแล้วมาทำเป็นสมุดทดเลขนะคะส่วนสมุดจดนะคะส่วนสมุดจดนักเรียนก็นะใช้เล่มใหม่1เล่มปกแข็งนะคะเว้นไว้1แผ่นนะสมุดปกแข็งนะคะสำหรับโจทย์แล้วก็ทำกันบ้านนะคะเอามาดูเลยค่ะหนังสือเอกสารประกอบการเรียนนี้ก็เป็นของสสวท.นะคะขององค์การค้าครุสภาเนี่ย